สวัสดีครับผมบอนไซการ์เดนเดอร์วันนี้จะมาทำการตอนกิ่งนะครับกิ่งต้นโมกซึ่งเป็นโมกชนิดที่เรียกว่าโมกเวียดนามนะครับที่มีกิ่งที่เปราะคือโมกเวียดนามเนี่ยเราจะสังเกตได้ตรงที่มันจะมีกิ่งก้านที่เปราะแล้วก็ใบมันจะเรียวจะเล็กนะครับมีเอกลักษณ์ของมันดูแล้วสะดุดตาครับผมซึ่งแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำการตอนกิ่งเพื่อขยายพันธุ์ให้มันเยอะแล้วก็ไปปลูกเลี้ยงรากเลี้ยงลำต้นนะครับเพื่อไปทำบอนไซอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่งโอเคซึ่งวันนี้ผมจะทำการตอนกิ่งนี้นะครับตรงนี้แล้วก็จะไว้ลำต้นตรงนี้ก็คือจะเลี้ยงลำต้นให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็จะทำจัดทรงให้กับมันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการตอนกิ่งกันโอเคครับนี่คือเม็ดครับที่จะทำการทำแผลเพื่อที่จะทำการตอนในวันนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องเลือกระยะแล้วก็ทำแผลเอาเปลือกออกแล้วก็ทำการขูดหรือว่าเช็ดให้น้ำหล่อเลี้ยงหรือว่าน้ำเยื่อของมันนะครับให้มันแห้งเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดสมานแผลอีกทีนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่แห้งมันก็จะทำการมีโอกาสที่จะไม่เกิดรากให้กับเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการทำแผลช่วงนี้นะครับแล้วก็ช่วงที่เราทำแผลหรือว่าจัดดัดจัดหรือว่าทำอะไรกับต้นนี้กับโมกชนิดนี้นะครับซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังให้มากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้หักได้เพราะว่ามันเปราะมากครับต้นชนิดนี้แล้วก็จะมีเปลือกที่บางไม่เหมือนกับโมกชนิดอื่นนะครับพอเราแกะเปลือกมันดูครับเปลือกมันมีขนาดที่บางมากนะครับโอเคดูนะครับพอเวลาเราแกะเปลือกมันออกแล้วทำแผลมันเสร็จแล้วซึ่งเราได้ทำการวัดระยะสักประมาณนึงนะครับกะระยะสักประมาณนึงแล้วก็เราแกะเปลือกออกแล้วก็มันจะมีรู้สึกเหนียวเหนียวก็คือน้ำเยื่อของมันนะครับหรือว่าน้ำหล่อเลี้ยงที่เขาเรียกกันเราต้องขูดออกหรือไม่ก็ถ้ามีผ้ามีอะไรก็เราทำการเช็ดได้ถ้าจะให้ดีเราทำแผลวันนี้พรุ่งนี้เราก็ค่อยมาเอากากมะพร้าวหรือว่าเอาดินมาหุ้มไว้นะครับมันจะได้แห้งสนิทแต่วันนี้ผมใช้ร้อนก็เลยทำเลยโอเคครับเรียบร้อยขุดออกหมดเนี่ยมันรู้สึกติดก็คือมันไม่เล่นนะเนี่ยเราก็สามารถทำการตอนมาทำการหุ้มกินได้เลยซึ่งวันนี้ผมจะไม่ใช้กากมะพร้าวแต่ว่าผมจะใช้ดินนะครับโอเคผมถนัดดินมากกว่าโอเคแล้วก็วิธีที่จะผ่าถุงพลาสติกหรือว่าถุงที่ห่อดินนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้กรรไกรผมก็ชินกับ
กรรไกรมานานนะส่วนใครที่ถนัดแบบอื่นเอามีดเอาอะไรก็ตามสะดวกนะครับโอเคก็เราต้องเตรียมเชือกที่จะผูกหรือว่ายึดมันกับสิ่งที่เราต้องการต่อนะครับโอเคได้แล้วเรียบร้อยเอามาช่วงนี้ต้องระวังอย่าให้ดินที่เราใส่ในพลาสติกเนี่ยให้มันออกมาเดี๋ยวมันจะมีช่องว่างนะครับเดี๋ยวมันก็จะไม่ออกรากให้เราจึงจำสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือลำต้นหรือว่ากิ่งนะครับมันเปราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ต้องระมัดระวังเดี๋ยวมันจะหักเอาเขียวก็ไม่ได้นะเอาให้นิ่งนะครับเท่าที่จะเล่นได้ก็เชือกเส้นที่สองก็ผูกด้านล่างนะครับห่างระยะไว้สักประมาณนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดได้เลยครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เขาใครจะทำโบหรือว่ามัดให้ปลายตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับตามความสะดวกไปเลยโอเคเรียบร้อยครับในการตอนกิ่งวันนี้แล้วก็หลังจากนี้เราก็ต้องติดตามเฝ้ารอมันอีกประมาณนับจากวันนี้ไปอีก15วันเดี๋ยวเราก็มาดูกันประมาณ15หรือ20วันนะครับเดี๋ยวมันก็จะโผล่รากออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับมีสีขาวออกมาแล้วก็เราทำการตัดมันก็ไปปลูกที่อื่นแล้วก็เลี้ยงรากให้มันเลี้ยงลำต้นอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะมันจะได้เป็นต้นไม้ที่สะดุดตาเราเป็นที่รักของเราอีกต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับฝากติดตามเพจช่องบอนไซการ์เดนเนอร์นะครับของผมนะครับจะมีการขุดมีการอะไรอีกมากมายนะครับกดไลค์แชร์แล้วก็อย่าลืมติดตาม Subscribe นะครับโอเควันนี้ก็ต้องลาก่อนนะครับ